ขณะที่ในสัปดาห์นี้นะครับฝ่ายความมั่นคงก็จะหารือกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะมีการขยายเวลาหรือว่ายกเลิกพรกฉุกเฉินหรือไม่หลังจากจะครบกำหนดในสิ้นเดือนนี้นะครับและแม้ว่าก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามเคยบอกไว้นะครับว่าอาจนำพรบควบคุมโรคมาใช้แต่หากโควิด-19 นั้นกลับมาระบาดอีกก็ยากที่จะควบคุมครับเนื่องจากว่าพรบ.โรคติดต่อนี่นะครับจะไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมในทุกสถานที่โดยใช้ได้เพียงรายกรณีเช่นหากพบการระบาดในร้านค้าก็จะบังคับให้สั่งปิดได้เพียงร้านค้าเดียวเท่านั้นแต่หากต้องการควบคุมพื้นที่ป้องกันการระบาดที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือว่าสถานที่อื่นเพิ่มเติมต้องออกคำสั่งใหม่ทุกครั้งหากเกิดการระบาดการควบคุมก็จะไม่สามารถทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ว่าถ้ามันไม่ระบาดอะไรมากถ้ามันต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้มันก็ทันการแต่ถ้ามันตูมเดียวมาเนี่ยมันไม่ทันการเหมือนคนที่ไปสนามมวยราชดำเนินเป็นพันแล้วก็กระจายกันไม่รู้ไปไหนไอ้ตรงนี้ไม่ทันการที่คุณจะไปตามนั่งไล่ปิดทีละร้านต้องคุณต้องไปเรียกเขามาทีละคนแล้วดูว่าเขาไปไหนอ่ะไปร้านนี้ปิดที่นี่เอาอีกคนหนึ่งไปไหนไปโน่นเอาไปปิดนั่นมันจะไม่ทันการฉะนั้นขอให้หมอกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความปลอดภัยเข้าไปคิดสารตะชั่งน้ำหนักซึ่งเขาไม่มั่วหรอกเขาไม่เดาหรอกเพราะเขาจะเอาสถิติทั้งหมดมาดูแล้วเขาดูไปล่วงหน้าด้วยสำหรับการหารือระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับสาธารณสุขคาดว่าจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นี้นะครับโดยหากจะมีการเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินก็จะต้องมีการประมวลข้อเสนอแนะผ่านสบค.และส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา